ริมทะเลสาบอิลาวาร่ามุมนี้จะเป็นมุมที่นกกระทุงมารออาหารแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันวันนี้ก็ฝนตกในกลางคืนกำลังถ่ายย้อนแสงไม่มีนกลงมาเลยค่ะมีค่ะช่วงวันหยุดยาวจะมีคนมาแคมปิ้งมาจอดรถนอนรถคาราแวนเนาะอยู่มุมโน้นค่ะข้างหน้าโน้นปกติจะมีรถมาจอดเยอะเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกอู้ยเรียวนกกระทุงตัวใหญ่เวลาเขาบินโฉบลงกินเหยื่อเนี่ยอู้ยเลยลุ่นเลยค่ะงามเลยเป็นภาพสวยภาพหาดูยากนะพอตัวใหญ่เขาก็บินได้ช้าเนี่ยค่ะเขานอนอยู่ข้างบนเสาไฟเป็นนั้นเป็นห้างเขาไล่เป็นหม่องเขานอนนะคะนี่อยากได้ภาพสวยๆมากสวยๆมาฝากพี่น้อง FC ค่ะริมทะเลสาบอิลาวาร่าในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียกำลังลุ้นว่าเขาจะกลับมาไหมโอ้น่าจะไม่กลับสนามเด็กเล่นที่นี่จะให้ความสำคัญเรื่องสนามเด็กเล่นมากๆเลยนะคะนี่แพนกล้องมามุมนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคนเยอะเด็กก็เยอะแล้วค่ะฝั่งโน้นก็จะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกเวลาน้ำขึ้นก็จะน้ำก็จะไหลมาที่ทะเลสาบอิลาวาร่าสาแพนกล้องกลับมาอีกรอบนึงอ้าวมีคนมาถึงเวลาเขาจะให้อาหารปลาแล้วนะคะอยู่ในตรงเขียงปลาเนี่ยสงสัยมาเร็วเกินสงสัยผู้ท้ายกล้องเนี่ยผู้ทำวิดีโอเนี่ยมาเร็วเกินนะจะรอได้ไหมเนาะเขาก็จะมีเวลาให้อาหารปลาอยู่นะคะริมทะเลสาบอิลาวาร่าก็จะมีวิวสวยๆเยอะเลยนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านขับรถมาประมาณ5นาทีคนที่นี่ก็จะนิยมออกกำลังกายด้วยการเดินนี่ค่ะริมทะเลสาบริมเขาก็จะทำถนนซีเมนต์ความกว้างก็ประมาณเมตรกว่านี่ค่ะให้คนเดินแล้วก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วก็พาหมามาเดินเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนที่นี่นี่มาลงชมนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ